ชิบาอินุนะครับตอนนี้มีคนลงทุนเพิ่มขึ้นอย่างคับข้างฉะนั้นอะไรเป็นสาเหตุหลักๆนะครับที่คนเข้ามาลงทุนเพิ่มเดี๋ยวเราไปรับชมในตัวนี้ด้วยกันคือคอยนิมูลมูลไปด้วยกันกับช่องคอยนิมูลนะครับเนื่องจากชิบาอินุก็มีผู้เข้ามาลงทุนเพิ่มในวันนี้ประมาณ 15,000 รายในเพียงเวลา1สัปดาห์นะครับถึงแม้ว่าราคาลดถึง 30% นะครับก็จริงๆนะครับสาเหตุหลักๆนะครับที่คนเข้ามา 50,000 รายเนี่ยตั้งแต่วันที่10พฤษภาเนี่ยก็คือราคาของชิบาอินุลดเหลือ 0.5 ตัวอ้าวคนหลายคนถามว่าทำไมนะครับเพราะว่าราคามันต่ำมากๆและทุกคนก็อยากได้ดูอย่างเรนคริปโตเอ็กเชนจ์สิครับที่เป็นกระดานนะครับเรนเอ็กเชนจ์คริปโตนะครับเขาในกระดานทางตะวันออกกลางยังรับชิบาอินุเลยเพราะว่าเขารู้แล้วนะครับว่าชิบาอินุเนี่ยจะทำการระเบิดราคาในระยะเวลาอันสั้นนี้นะครับประมาณเดือน2เดือนนี้แหละแล้วจะมีโปรเจกต์ในปลายปีนี้นะครับ DApp รวมถึงโปรเจกต์ต่างๆที่จะเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นเกมไฟล์ Metaverse ในปีหน้านั้น 15,000 รายนะครับตอนนี้ก็สนใจในชิบาอินุเพิ่มขึ้นแล้วนะครับเราก็ต้องไปนั่งลุ้นตรงนี้ด้วยกันนะครับว่ามันจะมีการอัตราการเพิ่มขึ้นแบบนี้อีกหรือเปล่านะครับข่าวชิบาอินุตอนนี้ค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็หลายคนก็ตื่นเต้นด้วยนะครับรวมถึงกระดาน Exchange ต่างๆเนี่ยเขาก็เริ่มแล้วนะครับที่จะสนใจชิบาอินุมากขึ้นรวมถึงอะไรที่มาทางปิดเพนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกเรือยอทหรูสถานที่ท่องเที่ยวหรูนะครับทุกคนสนใจชิบาอินุอยากจะเก็บชิบาอินุหมดนะครับนั้นชิบาอินุตอนนี้มีหลายสายที่สนใจนะครับแล้วก็เราก็ต้องดูกันต่อไปนะครับรวมถึงตอนนี้นะครับชิบาอินุก็มีข่าวเรื่องดีแอปใช่ไหมที่กำลังจะเกิดขึ้นแล้วก็เรื่องของโพลีกอนนะครับโพลิที่จับมือกับโพลิกอนเพื่อจะทำชิบะเรียมเลเยอร์ที่2นะครับที่จะเกิดขึ้นก็เนี่ยแหละนะครับข่าวเยอะคนก็เยอะนะครับถ้าไม่มีข่าวแล้วราคาค่อยๆร่วงอันนั้นแหละนะครับก็ตัวเป็นชี้ตายเลยนะครับว่าวานตั้งใจจะสลัดเมาแต่ตอนนี้ละครับถึงเมานะครับวานพยายามจะสลัดยังไงเมาก็พยายามเข้าด้วยและพวกธุรกิจใหญ่ๆก็พยายามเข้าเหมือนกันเอาแหละนะครับสำหรับวันนี้เราก็ขอบคุณทุกท่านที่ได้รับชมในคอนเทนต์นี้ด้วยกันฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งกดปุ่มติดตามนะครับเราก็มีหลายช่องทางและช่องทางที่สำคัญที่สุดคือไลน์กลุ่มเราชื่อ Cryptocurrency Community ทักเข้ามาที่เพจได้เลยนะครับเดี๋ยวเราส่งลิงก์กับ QR Code ให้และย้ำนะครับสำหรับวันนี้เรามีกลุ่มชิบะด้วยนะครับแล้วใครสนใจนะครับในการลงทุนเหรียญต้นน้ำอย่างเหรียญ Starnet นะครับค้ำประกันโดยชิบะฉะนั้นรายละเอียดปีกย่อยอาจจะไม่เหมือนกันนะครับแต่รายละเอียดโดยรวมก็จะเหมือนกันทั้งราคาทั้งอะไรพวกนี้สนใจก็ทักเข้าไปที่เพจนะครับแล้วก็ผมก็ย้ำว่าการลงทุนทุกอย่างมีความเสี่ยงผู้ที่ลงทุนควรจะตัดสินใจข้อมูลก่อนการลงทุนนะและสำหรับวันนี้นะครับผมก็หวังว่าชิบาอินุนะครับก็จะ go to the moon นะครับอย่าลืมศึกษาข้อมูลก่อนการลงทุนนะการลงทุนทุกอย่างมีความเสี่ยงโอเคปิดท้ายนะครับว่าชิบาอินุจะ go to the moon ไปด้วยกันและพอร์ตการลงทุนของท่านจะมูลไปด้วยกันกับช่องคอยนิมูลสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อน